ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในและเหรียญรัตนาภรณ์ดังนี้คุณพลอยไพลินเจนเซนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2คุณสิริกิติยาเจนเซนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้ากับเหรียญรัตนาภรณ์และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษดังนี้พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3พลตรีหม่อนเจ้าจุลเจิมยุคลเป็นพลเอกกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นพลเอกกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน